พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเป็นที่สังเกตได้ว่าวันใดที่เรานัดหมายกันมาที่ถนนอักษะแห่งนี้จะทำให้สุเทพเทือกสุบรรณออกอาการบ้าทุกครั้งกับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5เมษายนนปชนัดชุมนุมกันที่นี่สุเทพสถาปนาตัวเองเป็นองค์รัฐาธิปัตย์จะนำชื่อนายกทูลเกล้าเองรับสนองพระบรมราชโองการเองแต่งตั้งครม.เองแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติเองท้ายที่สุดมันบ้าเองครับพี่น้องที่เราทั้งหลายมาวันนี้10พฤษภาอยู่ดีๆก็นั่งแถลงเรียกร้องให้ประธานสามศาลและประธานกกต.ช่วงเย็นผมลืมไปหนึ่งองค์กรและว่าที่ประธานวุฒิสภาให้ไปประชุมกันแล้วก็ตั้งนายกมาตราเจ็ดประธานทั้งสามศาลประธานกกต.และว่าที่ประธานวุฒิสภาได้โปรดจงรู้ไว้เถิดว่าสุเทพกำลังจะลากท่านมาติดคุกเหมือนกับสุเทพเทือกสุบรรณวันนี้จะไม่มีพระบรมราชโองการซ้อนพระบรมราชโองการด้วยเหตุที่ว่ารัฐบาลชุดรักษาการยังปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีคนใหม่ก่อนหน้านี้พยายามจะสร้างสุญญากาศในศาลรัฐธรรมนูญก็สร้างไม่ได้ต้องการจะสร้างในปปช.ก็สร้างไม่ได้วันนี้มันจึงออกอาการบ้าเลยครับเรียกให้ประธานสามศาลประธานวุฒิประธานกกต.ประชุมกันและแต่งตั้งนายกเลยจะเอาอำนาจมาจากที่ไหนรัฐธรรมนูญบังคับว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นที่จะเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการและนายกจะต้องเป็นส.ส.ที่มาจากประชาชนเท่านั้นพี่น้องที่เราทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราเองก็แลเห็นแล้วว่าเครือข่ายอมาตยาธิปไตยเล่นงานฝ่ายเราเล่นอย่างไรก็เอาไม่จบเล่นยังไงก็เล่นไม่ตายเล่นงานนายกยิ่งลักษณ์คิดว่าทุกอย่างจะจบอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกครั้งเดียวแต่เป็นคนเดียวของโลกที่พ้นจากตำแหน่ง3ครั้งติดต่อกันยุบสภาก็พ้นจากตำแหน่งแล้วศาลรัฐธรรมนูญไม่พ้นจากตำแหน่งซ้ำปปช.ยุติการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่เหลือหน้าที่ให้ยุติแล้วยังสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่ผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าเครือข่ายอมาตยาธิปไตยมอบหมายภารกิจให้กับสุเทพสุเทพทำไม่สำเร็จนอกจากไม่สำเร็จแล้วสุเทพยังทำให้ชิบหายได้อีกต่างหากครับพี่น้องเดี๋ยวเราตลาดเมื่อสุเทพทำไม่ได้ส่งไม้ต่อองค์กรอิสระองค์กรอิสระก็ทำสุญญากาศอีกไม่ได้อีกเช่นเดียวกันท้ายที่สุดพี่น้องที่เคารพวันนี้ต้องตัดโซ่เข้าทำเนียบแล้วล่ะครับพี่น้องที่เราตลาดถ้าสุเทพคิดว่าถ้ายึดทำเนียบได้แล้วจะเป็นนายกไปนั่งเก้าอี้นายกที่นายกยิ่งลักษณ์เคยนั่งและจะได้เป็นนายกสุเทพต้องรู้ว่าวันเด็กที่แล้วนี่มีคนนั่งเป็นพันถ้าใครคิดว่านั่งเก้าอี้นายกและได้เป็นนายกเด็กเนี่ยเป็นนายกก่อนสุเทพแล้วพี่น้องเดี๋ยวละลายพี่น้องที่เราทั้งหลาย
พราะฉะนั้นกลไกเครือข่ายทุกชนิดช่วยร่วมกันหมดกปปสสุเทพเทือกสุบรรณบชบให้อภิสิทธิ์มาหวานล้อมศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในคดีที่อภิสิทธิ์ทำแล้วไม่มีความผิดปปชวินิจฉัยในประเด็นที่ไม่ยอมดำเนินคดีกับอภิสิทธิ์มันเท่ากับเป็นการตอกย้ำประชาชนว่าบัดนี้มันไม่มีที่พึ่งมันไม่มีความยุติธรรมให้ดำรงเหลืออยู่เลยดังนั้นเราออกมาที่นี่เรามาแสวงหาเองคือสมาแสวงหาความยุติธรรมไม่ต้องร้องขอหาเอาเองสร้างเอาเองทำเอาเองผมเรียนกับพี่น้องว่าเวลานี้ก็เตรียมการอีกไม้หนึ่งนั่นคือใช้ทหารยึดอำนาจถ้าวันนี้ไม่สำเร็จและผมเชื่อว่าดีลที่ให้ประธานสามศาลประธานกกต.และว่าที่ประธานวุฒิสมาชิกบัดนี้ทุกอย่างนี่นะครับชิบหายเป็นที่เรียบร้อยไม่มีวันจะสำเร็จได้แม้แต่เพียงเปอร์เซ็นต์เดียวเพราะไม่มีสถาบันใดเขาจะเอาเกียรติภูมิเกียรติยศยิ่งเขาเองเป็นนักกฎหมายยิ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนายสุเทพเป็นกบฏเป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายคดีเป็นหางว่าวบังอาจสั่งการให้ประมุขสามศาลประธานกกต.และว่าที่ประธานวุฒิสภาทั้งที่คนเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายแต่สุเทพเสนอให้เขาทำผิดกฎหมายผมจึงเชื่อว่าใครที่สติดีอยู่ไม่มีวันกล้าทำตามสุเทพเทือกสุบรรณโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นอีกประตูหนึ่งที่เขาหมายมั่นปั้นมือนั่นคือการใช้กองทัพให้รัฐประหารพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาพูดชัดเจนว่าปฏิวัติไม่ใช่ทางออกพลเอกประยุทธ์เมื่อพูดแล้วก็ต้องรักษาคำพูดด้วยเพราะถ้าคุณพูดว่าปฏิวัติไม่ใช่ทางออกและคุณบังอาจปฏิวัติคุณจะเจอการต่อสู้กับคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณทำจริงเหมือนอย่างที่คุณพูดว่าปฏิวัติไม่ใช่ทางออกไม่ปฏิวัติไม่รัฐประหารเราก็พร้อมจะปรบมือให้คุณได้เช่นเดียวกันประยุทธ์จันทร์โอชาผมเรียนกับพี่น้องว่าการมาชุมนุมในคราวนี้ผมยังยืนยันคำพูดเดิมว่าเรารู้เฉพาะวันมาเท่านั้นคือรู้เฉพาะวันที่10พฤษภาแต่วันกลับเราไม่สามารถให้คำตอบได้จริงๆครับพี่น้องที่เราทั้งหลายถ้าบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยบ้านเมืองถูกเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยระบอบอื่นเอานายกเถื่อนมาเป็นหรือนายกที่มาจากการรัฐประหารมาเป็นเราไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นชีวิตนี้ยกให้กับการต่อสู้แล้วก็เดิมพันประเทศนี้กันไปเพราะอำมาตย์ลงทุนไปกับสุเทพมากช่วยสุเทพทุกอย่างอยากให้ยิ่งลักษณ์พ้นก็ให้ยิ่งลักษณ์พ้นอยากให้เลือกตั้งไม่สำเร็จก็ทำให้เลือกตั้งไม่สำเร็จแต่ช่วยอย่างไรสุเทพก็ไม่ชนะเพราะคนไทยรู้เช่นเห็นชาติสุเทพเทือกสุบรรณว่าไอ้นี่ไม่ใช่นักปฏิรูปที่ไหนในชีวิตมันจะมีคำปฏิรูปอยู่บ้าง
คือสบก.4/01ปฏิรูปที่ดินเท่านั้นปฏิรูปที่ดินด้วยการเอาที่คนจนไปให้กับคนรวยเอาที่หลวงไปให้กับเศรษฐีนี่คือการปฏิรูปคำเดียวของสุเทพเทือกสุบรรณตลอดชีวิตของการเป็นนักการเมืองแต่การปฏิรูปประเทศไทยแค่ขั้นต้นมันก็ผิดหมดแล้วเพราะสิ่งที่สุเทพต้องการนั้นไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนผมจึงเรียนกับพี่น้องในวันที่10พฤษภาว่าเดิมสุเทพเทือกสุบรรณนัดกันว่าจะระดมคนให้มากที่สุดในวันที่14ปรากฏว่าย้ายมาวันที่9วันที่14กกต.รับนัดรัฐบาลแทนเพราะพุทธอิสระบอกว่า14เป็นวันโลกาวินาศกกต.จึงเลือกวันโลกาวินาศแทนสุเทพเทือกสุบรรณสุเทพก็ย้ายมาเป็นวันที่9แทนที่ของกกต.ผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าเครือข่ายอมาตยาธิปไตยนั้นจะต้องมีการปรับตัวเพราะยิ่งเดินคุณก็ยิ่งทำผิดยิ่งสั่งการแทรกแซงองค์กรอิสระตามตาประชาชนบงการสั่งการท้ายที่สุดยิ่งสร้างความเจ็บแค้นให้เกิดขึ้นกับประชาชนผมจึงเชิญชวนท่านทั้งหลายว่าวันเลือกตั้งวันที่20กรกฎาคมจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ไม่สำคัญแต่เราต้องสั่งสอนอมาตยาธิปไตยว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะใช้อำนาจใดคุณไม่มีวันชนะประชาชนโดยเด็ดขาดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายคุณล้มการเลือกตั้งได้แต่คุณตั้งนายกเองไม่ได้คุณเล่นงานนายกยิ่งลักษณ์ได้คุณก็ตั้งนายกมาแทนยิ่งลักษณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายเราต้องแข่งความอึดกันว่าระหว่างอมาตย์กับประชาชนนั้นใครจะอึดกว่ากันแต่บัดนี้ผมรู้ว่ามันหัวเสียมากที่สุดสุเทพเทือกสุบรรณหวังว่าศาลรัฐธรรมนูญจะสร้างสุญญากาศให้ศาลรัฐธรรมนูญสร้างความผิดหวังปปช.คิดจะได้สุญญากาศไม่ได้สุญญากาศคิดจะเป็นองค์รัฐาธิปัตย์เองก็ไม่มีใครเอาด้วยท้ายที่สุดบุกเข้าหน้าสภาเข้าไปในสภาข่มขู่จนกระทั่งเลือกตั้งประธานวุฒิได้ทั้งที่เป็นการกระทำที่ผิดคิดว่าประธานวุฒิจะทูลเกล้านายกได้ทั้งที่ประธานวุฒิไม่มีสิทธิ์และคนเราทำไมโง่จริงในคิดไม่ได้บอกว่านายกรัฐมนตรีรักษาการไม่มีอำนาจเท่ากับนายกเป็นเพียงรองนายกรักษาการมันลืมนึกไปว่าประตูเดียวที่มันมีความหวังซึ่งมันไม่มีโอกาสที่จะทำได้นั้นถ้าว่าที่ประธานรักษาการนายกรัฐมนตรีไม่นำความกราบบังคมทูลประธานวุฒิก็ไม่สามารถทำหน้าที่ได้เพราะผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือรักษาการนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแต่เพราะความที่สุเทพเทือกสุบรรณมันเครียดจัดสมองมันจึงทึบมันลืมไปว่าประตูเดียวที่จะประธานวุฒิปฏิบัติหน้าที่ได้คือนิวัฒน์ธรรมรงค์แต่ปรากฏมันมาบอกชี้ว่านิวัฒน์ธรรมรงค์ไม่มีอำนาจจบข่าวประธานวุฒิไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการแม้ว่ามีพระบรมราชโองการแต่ประธานวุฒิไม่มีสิทธินำชื่อนายกไปกราบบังคมทูลและรับสนองพระบรมราชโองการได้โดยเด็ดขาดทำได้อย่างเดียวคือประธานวุฒิคิดจะฆ่าตัวตายเท่านั้นพี่น้องที่รักทั้งหลาย
พราะฉะนั้นสิ่งที่เราเดินมาวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายเราเดินตัวตรงเพราะเรายึดหลักการประชาธิปไตยส่วนสุเทพเทือกสุบรรณองค์กรอิสระไอ้พวกนี้แข่งกันเดินเอียงว่าใครจะเอียงกันมากกว่ากันแล้วมันเอียงจนกระทั่งจะคว่ำลงไปทั้งคู่อยู่แล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายผมยังเห็นว่าการต่อสู้ของเราในวันนี้ถ้าเราไม่คิดต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงแล้วนั้นเราไม่มีวันจะได้ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงวันนี้เราเห็นได้ชัดว่าองค์กรในเครือข่ายอมาตยาธิปไตยนั้นไม่ว่าองค์กรอิสระสุเทพเทือกสุบรรณประชาธิปัตย์ทุกกลไกสมคบร่วมมือกันเพียงแต่ว่าวันนี้ที่เขาทำไม่ได้เพราะประชาชนเสื้อแดงแข็งแรงมากที่สุดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะข้อเสนอมันแต่ละอย่างนั้นไปสมคบคิดกันแต่เพราะว่าจิตใจที่เป็นอกุศลข้อเสนอที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและขาดความชอบธรรมมันจึงไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าสุเทพมันไม่มีทางลงเด็ดขาดเพราะทุกวันสุเทพปลุกระดมประชาชนมากว่า6เดือนว่าต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งสุเทพไม่มีทางอื่นที่จะออกดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายเขาต้องยืนแบบนี้และจะยืนแบบนี้จนตัวตายผมเรียนกับพี่น้องว่าเพราะทันทีที่สุเทพกลับหลังหันคนที่จะจัดการกับสุเทพคือพวกนกหวีดด้วยกันเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเช่นมันอาจจะลากสุเทพเข้าไปในห้องแล้วเป่านกหวีดใส่หูทั้งสองข้างปากก็ยัดนกหวีดเข้าไปบอกว่าปลุกระดมมา6เดือนเสร็จท้ายที่สุดกับหลังหันสุเทพไม่ได้กลัวพวกเราแต่กลัวพวกเดียวกันจะจัดการกันเองต่างหากเล่าวันนี้มันหมดมุกทุกอย่างบุกสถานีโทรทัศน์เพราะอยากออกโทรทัศน์ทุกช่องปิดล้อมสถานีโทรทัศน์นี่สมาคมสื่อสองสมาคมปกติเชียร์ไอ้พวกนี้เกือบตายแต่ครั้งนี้ทนไม่ได้เพราะสากลบีบทุกอย่างก็ต้องออกมาประณามสุเทพเทือกสุบรรณก็ปรบมือกับสองสมาคมสื่อแต่องค์กรเดียวที่ยังตายสนิทเหมือนเดิมคือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติน่าจะเติมว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติน่าเพราะการบุกสถานีโทรทัศน์357911เป็นการละเมิดสิทธิอย่างร้ายแรงแต่กรรมการสิทธิ์ก็ไม่แลเห็นและสุเทพก็คิดว่าการยึดสถานีโทรทัศน์จะชนะวันนี้คอยออกแวบหนึ่งมันดีใจที่ได้มีการถ่ายทอดมันความจริงเขาก็ดีเลย์ตัดเป็นข่าวออกนี่ผมอยากจะบอกว่าแต่แค่อยากออกโทรทัศน์ก็ไปเช่าโฆษณาเวลาพร้อมกันประเทศชาติจะไม่ได้ชิบหายจนถึงขนาดนี้ที่เคลื่อนมาทั้งหมด6เดือนเพื่ออยากออกโทรทัศน์ทุกช่องเลยแล้วคนก็ดูลำบากเราดูได้มันทีละช่องแต่ผมบอกมาแล้วว่าโทรทัศน์วันนี้มีกว่า300ช่องแล้ว
ถ้าสุเทพบังคับให้ทุกสถานีออกสุเทพทีวีพี่น้องที่เคารพจะผลิตยากเพราะผลิตแล้วขายไม่ได้เพราะเปิดปุ๊บเห็นหน้าสุเทพปั๊บถีบทีวีปุ๊บประชาชนเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกดูถ้านายสุเทพมีประเด็นดีๆมีข้อเสนอที่ถูกต้องช่องไหนเขาก็ตามไปดูแต่นี่จะออกทุกช่องปรากฏว่าคนด่าทุกช่องเช่นเดียวกันครับพี่น้องทั้งหลายแน่จริงยึดนานๆถ้าคิดว่ายึดสถานีโทรทัศน์ข่มขู่แล้วจะชนะคุณยึดไปเลยสุเทพเทือกสุบรรณแต่ในสายตาผมคุณจะชิบหายไม่เกิน7วันแล้วครับสุเทพเทือกสุบรรณนปช.แดงทั้งแผ่นดินเคลื่อนไหวมา8ปีไม่เคยยึดหน่วยงานราชการไม่เคยไปบุกยึดสถานีสื่อให้ออกข่าวตรงกับที่ตัวเองต้องการเราไม่เคยทำแต่ไอ้สุเทพเทือกสุบรรณยึดทำเนียบยึดสภายึดศูนย์ราชการยึดถนนอยากจะยึดอะไรยึดหมดเท่าที่จะยึดได้แต่ปรากฏว่ามาครั้งนี้พี่น้องที่เราทลายมันไม่เหลืออะไรให้ยึดมันก็ตามรอยเดิมเหมือนกับตอนชัดดาวบุกสถานีโทรทัศน์บุกมาทำเนียบก็ทำเนียบไม่มีคนอยู่ตั้งนานแล้วไม่ใช่หรือมีหน่วยงานเดียวที่อยู่รอดปลอดภัยที่มันยังไม่เข้าไปยึดคือสวนสัตว์ดุสิตเท่านั้นเองมันไม่คิดเลยว่ายึดทำเนียบก็ไม่ชนะยึดสภาก็ไม่ชนะยึดศูนย์ราชการก็ไม่ชนะยึดสถานีโทรทัศน์ก็ไม่ชนะยึดสวนสัตว์แต่เผื่อชนะบ้างเพื่อนผมเรียนกับพี่น้องว่าอมาตยาธิปไตยนั้นไม่มีวันหยุดเพราะเขารู้ว่าปล่อยสุเทพให้พ่ายแพ้แบบนี้ต่อไปไม่ได้ดังนั้นผมเชื่อว่าจะมีอีกหลายกระบวนการจะต้องออกมาช่วยสุเทพเพื่อไปผมจึงต้องการสื่อสารไปยังอมาตยาธิปไตยว่าคุณต้องการเป็นศัตรูกับประชาชนตลอดชาติใช่ไหมที่ผ่านมาตั้งแต่ยึดอำนาจให้เขียนรัฐธรรมนูญตั้งคนของตัวเองมาทำลายปฏิบัติปล้นอำนาจของประชาชนไม่รู้สักกี่ครั้งคุณได้ใจตลอดเพราะคนอื่นสู้คุณไม่ได้แต่ครั้งนี้คนเสื้อแดงและผู้รักประชาธิปไตยขอประกาศว่าสู้ได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่จะสู้จนสุดชีวิตจำปากผมไว้ไม่ชนะก็ไม่เลิกนะและถ้าอมาตย์ไม่เชื่อตั้งนายกเถื่อนมาเลยอมาตยาธิปไตยอำมาตย์ไม่เชื่อสั่งกำลังทหารยึดอำนาจเลยอำมาตย์จะได้วัดหัวใจประชาชนคนไทยเพราะที่ผ่านมานั้นอำมาตยาได้สร้างความเสียหายกับประเทศไทยเป็นอย่างมากดังนั้นผมยังเรียนกับพี่น้องว่าเรามาคราวนี้สถานการณ์แบบนี้เราไม่มีวันจะเลิกชุมนุมได้เราไม่มีวันจะกลับได้
จนกว่าบ้านเมืองนี้จะเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเราจะกลับบ้านยังมีความสุขมากที่สุดจะเอาของขวัญคือประชาธิปไตยไปฝากลูกฝากหลานเราเพราะฉะนั้นถ้าบ้านเมืองนี้เป็นประชาธิปไตยไม่ได้ก็สู้กันอย่างนี้จนกว่าบ้านเมืองจะเป็นประชาธิปไตยขัดขวางการเลือกตั้งก็ไม่ต้องเลือกตั้งอยู่กันเป็นแบบนี้ให้มันชิบหายกันแบบนี้ไปผมเรียนกับพี่น้องว่าผมประกาศทิศทางชีวิตสับสนว่าการต่อสู้ครั้งนี้ผมต้องการได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตัวผมเองไม่ขอลงสมัครรับเลือกตั้งตัวผมเองมีความหวังเปลี่ยนแปลงประเทศไทยด้วยการนี่นะครับทำให้ประเทศนี้เปลี่ยนแปลงจากอมาตยาธิปไตยมาเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องดีงามซึ่งจะทำในครั้งเดียวในชีวิตของเราผู้แทนไม่ต้องเป็นแต่ประเทศนี้ต้องมีการเลือกตั้งและร่วมการเปลี่ยนแปลงพลิกชะตากรรมประเทศไทยนี้ใหม่ด้วยมือของพวกเราเนี่ยแหละครับพี่น้องที่หลายผมไม่ต้องการเป็นนักการเมืองภายใต้กกต.ชุดนี้ไม่ต้องการอยู่ภายใต้ปปช.ชุดนี้ไม่ต้องการอยู่ภายใต้ศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้ไม่อยู่ต้องการภายใต้ผู้ตรวจการแผ่นดินกรรมการสิทธิ์ชุดนี้เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ยิ่งอยู่ยิ่งเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการประชาธิปไตยเราร่วมการเปลี่ยนแปลงสิ่งเลวร้ายนี้เถิดพี่น้องเอ๋ยพี่น้องที่เราทั้งหลายบ้านเมืองนี้เราต้องมีผู้บริหารที่ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้นแต่เราก็แลเห็นแล้วว่ากกต.ก็ไม่ตั้งใจเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญก็เขียนคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้งไม่มีวันจะสำเร็จปปช.อะไรก็ได้ถ้าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งทุกอย่างนี่นะครับความอายุติธรรมเต็มกันไปหมดเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมประกาศเอาไว้ว่าถ้าบ้านเมืองนี้หานายกที่มาจากการเลือกตั้งไม่ได้บ้านเมืองนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีนายกเช่นเดียวกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายไม่ต้องถามว่าจะอยู่กันอย่างไรรู้อย่างเดียวว่าไม่มีวันจะอยู่ภายใต้นายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยเด็ดขาดครับพี่น้องทั้งหลายหลายคนถามว่าแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรผมก็บอกว่าประชาชนนี่แหละครับจะได้ช่วยกันคิดจะได้ช่วยกันกำหนดเพราะเราเป็นเจ้าของประเทศนี้เราอยากให้ประเทศนี้เป็นอย่างไรเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้กำหนดพี่น้องทั้งหลายแต่ถ้าเราไม่ต่อสู้อำมาตย์มันก็กำหนดให้เราวันที่เราแข็งแรงมันก็ยอมให้เรามีการเลือกตั้งให้เป็นรัฐบาลสักพักพอเราอ่อนแอมันก็ปล้นปล้นเสร็จเดือดร้อนคนแสดงไปช่วงจริงเอาอำนาจคืนมาถูกฆ่าบาดเจ็บล้มได้ได้เลือกตั้งเอามาถอยไปสักครู่เป็นรัฐบาลสักครู่มันก็เข้ามารวบเอาอำนาจเหมือนเดิมเดือดร้อนประชาชนออกมาต่อสู้
ถูกฆ่าตายบาดเจ็บผมไม่ต้องการวัฏจักรแบบนี้กันอีกแล้วผมต้องการได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเสียงสวรรค์ของประชาชนและมีอำนาจเต็มตามที่ประชาชนมอบหมายมาแต่ถ้าได้รัฐบาลที่อยู่ภายใต้องค์กรอิสระเหล่านี้เราไม่มีวันที่จะมีอิสระเสรีภาพไม่มีวันจะพาประเทศไทยที่จะพัฒนาเท่าเทียมกับประเทศต่างๆทั้งที่ประเทศไทยควรจะไปไกลกว่าเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นจะเป็นอุปสรรคมากที่สุด375เขตเราเลือกมาได้374เขตไอ้สุเทพล้มเขตเดียวมันชนะเราทั้งที่มันล้มได้เขตเดียวเราได้374เขตเพราะศาลรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อกติกามันออกแบบมาช่อชนผมเรียนกับพี่น้องว่าหนทางแห่งการเลือกตั้งนั้นเขาไม่มีวันจะต้องการให้เกิดขึ้นแต่เรายืนยันว่าประเทศนี้ต้องเป็นระบอบประชาธิปไตยอำนาจทุกอย่างต้องมาจากประชาชนด้วยการเลือกตั้งเท่านั้นมาจากกระบอกปืนก็ไม่เอาลอยมาก็ไม่เอาเช่นเดียวกันเราเองก็เห็นแล้วว่าเส้นทางข้างหน้าเจอกับดักเจออุปสรรคมากมายถ้าเราแสดงตนต้องการเลือกตั้งมากมันก็ให้กกต.กวนตีนไปแบบนี้นัดวันที่6มันก็เลื่อนวันที่7เลื่อนวันที่8เลื่อนวันที่9ข้ามไปเลื่อนวันที่14เพราะเขาต้องการดูสถานการณ์ว่ารัฐบาลเพียงพร้อมแล้วหรือยังผมเรียนกับพี่น้องว่าการเลือกตั้งภายใต้กกต.ชุดนี้ยากที่ประสบความสำเร็จและที่สำคัญถ้าเกิดปัญหาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้เสร็จแล้วท้ายที่สุดก็ต้องล้มอยู่แต่เราก็ยังจะต้องเดินสู่การเลือกตั้งแต่ในความเห็นของผมก็คือว่าถ้าเขาต้องการวัดกำลังประชาชนกันก่อนที่จะยอมกันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกันเพราะเขารู้ว่าเขาล้มการเลือกตั้งได้อย่างง่ายดายทั้งที่เราต้องการการเลือกตั้งผมจึงบอกไปยังอมาตยาธิปไตยว่าคุณพูดมาตรงๆดีกว่าว่าคุณต้องการอะไรเพราะถ้าคุณต้องการเอาคนนอกเข้ามาเป็นรัฐประหารมีอำนาจด้วยกระบอกปืนคุณได้ต่อสู้กับคนเสื้อแดงแน่แต่ทว่าการใช้เล่เพทุบายหลอกล่อให้เราเดินไปติดกับแซงว่ากกต.อยากให้มีการเลือกตั้งเหลือเกินแล้วก็ให้สตง.สื่อสารว่ารัฐบาลต้องใช้หนี้ค่าเลือกตั้ง 3,800 กว่าล้านมันก็ออกไปเสร็จสับเสร็จแล้วว่าเครือข่ายอมาตยาไม่พร้อมให้ประเทศไทยเลือกตั้งเพราะเขารู้ว่าเลือกตั้งทันทีอำนาจเปลี่ยนทันทีดังนั้นเขาจึงเป็นอุปสรรคขัดขวางทุกประการผมจึงบอกว่าที่สุเทพนี่นะครับบอกว่าต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเราก็บอกว่ามาเปลี่ยนแปลงก่อนการเลือกตั้งกันนะถ้าให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นไม่ได้ก็สู้จนกว่าจะเปลี่ยนแปลงและการเลือกตั้งมันจะได้เดินหน้าโดยไม่ต้องล้มนี่วันที่20กรกฎาคมกำหนดไม่กี่วันไอ้สมชัยบอกอีกแล้วว่าจะเลื่อน27สักพักมันก็เลื่อนต่อไปบ้านเมืองอยู่สภาพนี้ไม่ได้พี่น้องที่รักทั้งหลายเราจะต้องต่อสู้และคิดกันเสียทีว่าเราจะสู้กันแค่เปลือกหรือจะสู้ไปถึงแก่นเพราะว่าถ้าเราสู้แบบเปลือกถ้าเราแข็งเขาก็ยอมถ้าเราอ่อนเขาจัดการเราไม่มีวันชนะอมาตยาธิปไตย
แต่ถ้าเราทำหัวใจว่าพร้อมเดินไปที่จุดที่สุดทางรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราตัดสินใจในวันนี้เราจะต่อสู้ได้เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ด้วยมือของเราด้วยหัวใจของเราด้วยความเป็นคนของเราผมเรียนกับพี่น้องว่าความหายนะของประเทศไทยนั้นเครือข่ายอมาตยาธิปไตยมันไม่เคยสนใจมันคิดว่าเราอึดน้อยกว่ามันมันด้านมากกว่าเราแต่เหตุการณ์นี้มันตาลบัดเพราะยิ่งนานวันเครือข่ายธุรกิจของเขาเหล่านั้นชิบหายมากกว่าเราไปหมดแล้วครับพี่น้องทีละเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าการเดินทางออกมารอบนี้นั้นผมไม่ต้องการยุติการชุมนุมเพื่อจะรอการชุมนุมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ารออมาตย์หักหลังกันครั้งแล้วครั้งเล่าทำไมเราไม่ต่อสู้ให้อมาตย์หมดโอกาสที่จะหักหลังประชาชนครั้งแล้วครั้งเล่าล่ะครับพี่น้องทีละหลายเขาวางกำหนดไว้กับเราเลือกตั้งก่อยล้มขัดขวางอุปสรรคทุกประการรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเอาเหตุผลแห่งซวยที่สุดให้เขาพ้นจากตำแหน่งเราเป็นผู้ถูกกระทำมาโดยตลอดโอกาสนี้เราควรจะพลิกโอกาสเสียบ้างมาเป็นผู้กระทำต่อบุคคลที่เคยกระทำกับเราดังเช่นมิใช่คนบ้างแต่เราต้องถามหัวใจของเราว่าเราพร้อมจะต่อสู้ไปถึงจุดสุดทางหรือไม่ถ้าปลายทางเราต้องการประชาธิปไตยปลายทางเราไม่ต้องการเจอองค์กรอิสระเหล่านี้เราก็ขีดเส้นทางเดินของเราแต่ถ้าเราสู้ไปให้เขาหลอกไปเราจะสู้กันไปตลอดชาติมีโอกาสเกิดชาติหน้าก็จะเกิดมาให้พวกนี้หลอกอีกต่อไปครับพี่น้องทั้งหลายผมมาชวนกับท่านทั้งหลายว่าเราอาจจะต้องต่อสู้กันอีกยาวไกลชุมนุมกันอีกหลายวันเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าแต่เราต้องกล้าประกาศไอ้สุเทพเทือกสุบรรณฉีกรัฐธรรมนูญทุกข้ออภิสิทธิ์ฉีกรัฐธรรมนูญเครือข่ายอมาตยาธิปไตยไม่สนใจผิดชอบชั่วดีวันนี้เราต้องคิดแล้วว่าคู่ต่อสู้ของเราเขามีความอำมหิตและเลวร้ายมากที่สุดเราควรจะมีที่จิตใจที่แข็งแกร่งว่าพอกันทีสู้กันดีกว่าครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะผมเชื่อว่าท้ายที่สุดเขาคิดว่าเราชุมนุมไม่ยืดกำลังก็รอองค์กรต่างๆก็รอเขาไม่มีวันยอมแพ้ประชาชนโดยเด็ดขาดดังนั้นผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าเรามีโอกาสชนะไม่มีโอกาสไหนดีแล้วเท่ากับปี2557อีกแล้วพูดง่ายๆว่านับตั้งแต่วันนี้ไปเป็นประตูเดียวที่เราจะมีโอกาสต่อสู้แล้วเราจะประสบชัยชนะพี่น้องทีละหลายเราถ้าเราไม่ตัดสินใจไปเป็นเส้นเด็ดขาดเราก็ต้องแพ้ซ้ำซากผมเดินทางไปตามที่ต่างๆประชาชนบอกผมว่าอย่าพาพวกเรามาแพ้ผมก็ขอประกาศตรงนี้ว่าถ้าเราหัวใจเดียวกันใจที่เท่ากันผมไม่มีวันพาประชาชนมาแพ้โดยเด็ดขาดผมจะพาพี่น้องเข้าสู่ชัยชนะถ้าพี่น้องร่วมเดินทางไปกับผมร่วมเดินทางไปกับนปช.แดงทั้งแผ่นดินเราจะเดินไปมุ่งหน้าไป
ไม่ชนะก็ไม่เลิกนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็ไม่หยุดเดินที่จะมุ่งหน้าไปไม่สู้ในวันนี้ไม่มีโอกาสอีกแล้วพี่น้องเอ้ยลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงกันเถิดให้บ้านเมืองนี้เป็นอำนาจของประชาชนอย่างแท้จริงนายกเถื่อนไม่เอารัฐประหารต่อสู้ตั้งแต่วินาทีแรกโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งยึดวันไหนสู้วันนั้นยึดวินาทีไหนสู้วินาทีนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าถ้าเราเดินกันอย่างจริงจังกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนไม่วอกแวกเหมือนม้าลำบางไม่สนใจสิ่งยั่วยวนมุ่งหน้าว่าเรากำหนดว่าบ้านเมืองนี้จะต้องไม่มีความเหลื่อมล้ำเราก็สู้จนกว่าประชาชนมีความเสมอภาคบ้านเมืองนี้ต้องไม่มีสองมาตรฐานเราก็ต้องเดินไปถึงจุดที่สุดท้ายและสำคัญที่สุดบ้านเมืองนี้ต้องเป็นประชาธิปไตยเราไม่ต้องการเศษของชัยชนะอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวไรพี่น้องเข้าใจไหมครับเศษของชัยชนะให้เลือกตั้งชนะปีหนึ่งยึดคืนให้ชนะ6เดือนยึดคืนสมัครเป็นนายก7เดือนทำกับข้าวให้ออกสมชายเป็นนายก2เดือนครึ่งพันธมิตรยึด2สนามบินยึดทำเนียบยุบพรรคให้ออกยิ่งลักษณ์นี่นะครับลากได้นานที่สุดก็ไม่รอดเช่นเดียวกันเพราะเราได้เศษเสี้ยวแห่งชัยชนะเราต้องการได้ชนะเต็ม10ชนะเต็มร้อยชนะเต็มที่ไม่เอาอีกแล้วเศษของชัยชนะเพื่อรอวันพ่ายแพ้อย่างไม่มีวันที่สิ้นสุดเราต้องการชัยชนะเต็มๆชัยชนะที่ไม่มีวันจะถูกปล้นอีกถามหัวใจพี่น้องพร้อมจะต่อสู้เพื่อชัยชนะแบบเต็ม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 ไม่มีละเอามาได้ยินไหมเราต้องการชนะชนะของเราบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยอำนาจเป็นของประชาชนแบบเต็ม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 เศษแห่งชัยชนะเอาคืนไปเอาชัยชนะทั้งหมดคืนกลับมาพี่น้องที่เราทั้งหลายไม่มีมนุษย์พวกไหนจะถูกเหยียบย่ำเท่ากับพวกเราอีกแล้ววันไหนมันอยากให้มีชีวิตมันก็มีชีวิตวันไหนมันอยากให้ตายก็ตายวันไหนมันอยากให้เจ็บก็เจ็บทำอย่างนี้กันมานับตั้งแต่การรัฐประหารเพราะฉะนั้นเราต้องลิขิตชีวิตตัวเองอำนาจก็มีสิทธิ์เท่ากับเราเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้แตกต่างจากเราเพราะฉะนั้นอำนาจจึงไม่ใช่มีอภิสิทธิ์เหนือกว่าเราที่อำนาจมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าเราเพราะเราไม่ต่อสู้ให้ตัวเท่ากันต่างหากล่ะพี่น้องที่เราทั้งหลายเขาจึงกำหนดลานประหารไม่ว่าจะเป็นลานปปช.เป็นลานกกต.ลานศาลรัฐธรรมนูญลานกรรมการสิทธิ์ลานผู้ตรวจการและอีกหลายๆลานที่จะประหัตประหารฝ่ายประชาชนเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเราต้องอยู่ในวังวนแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมว่าเราควรจะเบื่อกันได้แล้วพี่น้องที่เราทั้งหลายเราพร้อมจะลุกขึ้นมาตื่นมาตอนเช้าตื่นมาแล้วไม่เจอกับความอยุติธรรม
เราต้องการตื่นในแผ่นดินนี้และก็พบว่าแผ่นดินนี้ไม่มีความอยุติธรรมอยู่แล้วเหลือแต่ความยุติธรรมแต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะชนะแต่ไม่เกินความสามารถของคนแสดงแบหัวใจกันให้เต็มเถิดพี่น้องเอ๋ยถอดหัวใจกันออกมาวางเดิมพันไว้ซึ่งหน้าว่าตายเป็นได้ถ้าอามาตย์คิดจะปล้นก็สู้กันและเราต้องการเดินเข้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงผมเรียนกับพี่น้องว่าผมไม่ต้องการนำพาประชาชนเข้าไปสู่กงล้อเดิมวัฏจักรเดิมเราต้องเปลี่ยนกงล้อประวัติศาสตร์นี้เปลี่ยนวัฏจักรนี้เราต้องกำหนดเส้นทางของประชาชนกันใหม่และเราจะทำได้ถ้าเราต้องการจะทำขอให้พี่น้องมีความมั่นใจว่าพี่น้องทำได้ถ้าพี่น้องต้องการจะทำพร้อมไหมครับพี่น้องทั้งหลายพร้อมไหมครับต่อสู้ยืดเยื้อยาวนานไม่รู้วันกลับไม่รู้ชะตากรรมรู้อย่างเดียวว่าจะต้องสู้ให้ชนะว่าต้องการผลความสำเร็จแม้ว่าปลายทางจะเป็นเรื่องที่ยากมากที่สุดแต่ถ้าเรากำหนดเอาไว้พี่น้องได้ไรวันนี้อมาตยาธิปไตยอยู่ในห้วงของความอ่อนแอจากการที่ใช้สุเทพเทือกสุบรรณนอกจากสุเทพจะทำลายตัวเองแล้วยังทำลายเครือข่ายอมาตไปในตัวด้วยกลไกทุกกลไกช่วยสุเทพพี่น้องที่รักทั้งหลายผมเรียนกับพี่น้องว่าเราต้องตัดสินใจวันนี้ผมเองก็ประกาศตัดสินใจชัดเจนไม่เดินตามถนนที่พวกนี้ขีดนะขีดเข้าไปอยู่สารระบบที่มันกุมชะตากรรมชีวิตเรามาร่วมเปลี่ยนกันเถอะพี่น้องเอ๋ยพี่น้องนั่นแหละที่จะสร้างฝันและความหวังนี้ให้เกิดขึ้นมาในแผ่นดินนี้ผมเคยประกาศว่าสุเทพเทือกสุบรรณประกาศปฏิวัติประชาชนสุเทพทำไม่สำเร็จแต่คนที่ทำสำเร็จคือพี่น้องเสื้อแดงเท่านั้นอมาได้สุเทพใช้คำว่าปฏิวัติประชาชนคนเสื้อแดงทำปฏิวัติประชาชนบ้างดีไหมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะเราก็แลเห็นแล้วว่าบ้านเมืองนี้มันไม่มีอนาคตมันจะยิ่งมืดมนเพราะอำมาตย์ลุ่มหลงในอำนาจไม่ต้องการฟังเสียงประชาชนวันนี้10พฤษภาคมผมมีความสุขมากที่สุดและมีความหวังและตั้งใจไว้ว่าเราจะได้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เริ่มนับหนึ่งใหม่ในวันนี้แล้วจะเดินไปกว่าเราจะได้ชัยชนะทางอาจจะยาวไกลแต่มันไม่ได้เป็นอุปสรรคขอให้เรามีหัวใจเท่านั้นก็พอผมต้องขอบคุณหัวใจพี่น้องทั้งหลายวันนี้พี่น้องมากันมากจริงๆเราเติมพลังใจให้กันและกันเรามีความหวังด้วยกันและกันเราคิดเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันเราตั้งความหวังชัดเจนว่าประเทศนี้ต้องเดินหน้าด้วยระบอบประชาธิปไตยนายกต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นระบอบอื่นไม่เอาเรากำหนดโชคชะตากันไว้อย่างนี้อะไรที่มันไม่ยุติธรรมเราต้องเปลี่ยนแปลงออกไปสิ้นจากประเทศไทยร่วมกันเถิดพี่น้องเอ้ยสร้างขวัญให้เป็นกันจริงกันเถิดพี่น้องเอ้ยสร้างความสุขที่สุดในชีวิตให้กันและกันเถิดพี่น้องเอ้ยชัยชนะจะเป็นของพวกเราขอบพระคุณมากครับพี่น้องทุกท่าน